เขาไปแข่งแกร่งเท่าเขาไงคะแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่เจ็บมากเนาะส่วนเรื่องนี้ก็ไม่เจ็บมากค่ะแต่ว่ารถพังมากค่ะเพราะว่าไฟไหม้เลยนะคะคุณผู้ชมคะคือแอบตำหนินิดนึงอ่ะน้องอายุ16ปีเท่านั้นเองอะค่ะแต่ว่าผู้ปกครองอะปล่อยให้ขี่บิ๊กไบค์มาคือบิ๊กไบค์ต้องมีประสบการณ์เสียด้วยซ้ำนะคะถึงจะขับไปบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าน้องอายุ16ขี่บิ๊กไบค์มาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุไฟนี่ลุกท่วมเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเด็กคนนี้ยังดวงดีนะคือเขาเจ็บนิดเดียวเท่านั้นแต่ดูสภาพสิคะดูควันสิคะไฟไหม้ขนาดนี้รถดับเพลิงต้องมาดับเลยค่ะแล้วดับเสร็จแล้วเป็นยังไงคะเหลือแต่โครงค่ะใช้ต่อไม่ได้แล้วขายเป็นเศษเหล็กอย่างเดียวค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนสายเอเชียนะอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาต้องรีบมาฉีดน้ำดับไฟเพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวมันจะลุกลามเพราะตรงนั้นมันก็มีพวกป่าหญ้าข้างทางแล้วก็แบบหญ้ามันค่อนข้างแห้งด้วยทีนี้ค่ะรถคันนี้ค่ะที่เหลือตะโครงเนี่ยเป็นบิ๊กไบค์ที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุ16ปีขับมาแล้วก็มาชนเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและเก๋งคันนี้สีขาวอะค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นด้านซ้ายด้านหลังก็พังเลยคือเหตุการณ์นี้คนที่ถูกชนท้ายอะเขาบอกว่าเขาว่าขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆบิ๊กไบค์อะมาชนผมเฉยๆเลยอะแล้วก็พลิกลงกว้างทางไปเองคนขับเนี่ยเห็นบอกว่ากระเด็นไปทางที่มันมีต้นหญ้าเยอะๆมันก็เลยรับน้ำหนักรับร่างของเขาทำให้เขาเจ็บไม่มากนักค่ะส่วนบิ๊กไบค์ไฟท่วมทันทีเลยนะคะแล้วก็ลามไปยังต้นหญ้าบริเวณข้างทางทั้งหมดด้วยตำรวจก็ต้องไปสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งนึงรวมถึงต้องไปเรียกผู้ปกครองของเด็กคนนี้มาตักเตือนด้วยนะเพราะว่าปล่อยให้ลูกของตัวเองเนี่ยอายุ16ปีอะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาบนท้องถนนที่เป็นสาธารณะที่สำคัญมันเป็นถนนสายหลักถนนสายเอเชียออกมาได้อย่างไรแล้วมีไบค์คันเบลเลอร์เบอร์เทอร์น้องตัวขนาดไหนจะเอาอยู่หรือเมื่อประสบอุบัติเหตุยากยากต่อให้ตัวใหญ่หรืออะไรก็ตามอายุถึงหรือยังยังไม่ถึงเลย16เองใบขับขี่ก็คงไม่มีอยู่แล้วใช่แล้วนี่คือน้องเขาโชคดีมากเลยนะไอ้จังหวะที่มันกระเด็นออกมาคนละทิศละทางกับมอเตอร์ไซค์อ่ะตัวเขาเนี่ยกระเด็นลงไปอยู่ในกองหญ้าที่แบบหญ้าหนาๆหน่อยเขาเลยเจ็บน้อยไงครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องฮือฮากันมาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง